ฝากกดไลค์กดแชร์เฟซบุ๊กแฟนเพจ YouTube Channel Smart Chem เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากเราด้วยค่ะเอาอย่างนี้วิชานี้นะคะหนูเดี๋ยวครูจะให้สแกนเนื้อหาเนาะเดี๋ยวสวิปหน้าจอนิดนึงค่ะให้เด็กๆได้สแกน QR code เพื่อที่จะเปิดเคมีทางการแพทย์เนื้อหาหมายเลข3นะคะเคมีทางการแพทย์นะคะหนูสแกนไว้ก่อนจะเห็นว่าจริงๆแล้ววิชานี้เนี่ยไม่มีอะไรเลยนะคะเป็นวิชาเพิ่มเติมเราคุยกันสนุกสนุกแล้วก็แอปพลิเคชันทางเคมีที่เกี่ยวกับแพทย์เนี่ยมันก็เยอะพอสมควรแต่ว่าครูก็จะหยิบยกมาพูดในบางประเด็นนะคะนิดๆหน่อยๆให้เราได้เห็นภาพนะคะแล้วก็เอาเป็นลักษณะของการคุยกันเนาะแลกเปลี่ยนนะคะดูว่าแนวครูเนี่ยนะคะครูสอนวิชาเคมีอนินทรีย์เคมีอนินทรีย์เวลาครูหยิบยกแอปพลิเคชันหรือข้อมูลที่สำคัญมาครูก็จะเน้นไปทางอนินทรีย์ถ้าอาจารย์ท่านอื่นที่เขาเป็นเคมีอินทรีย์หรืออะไรแบบนี้นะคะก็จะมีความแตกต่างกันนะคะเพราะว่าคำว่าเคมีทางการแพทย์เนี่ยกว้างมากนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะคุยกันในแง่มุมที่เป็นอนินทรีย์ซะส่วนใหญ่เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะเบรกช่วง 10:30 นะคะแล้วก็ครูจะมีหลังเบรกเนาะจะมีคาฮูดหนูเคยเล่นคาฮูดไหมคะเราจะสื่อสารกันโดยการเปิดไมค์ก็ได้เคยเนาะโอเคหลังเบรกเราก็จะพักผ่อนโดยการมีคาฮูดแล้วเดี๋ยวใครเป็นผู้ชนะนะคะก็จะส่งรางวัลไปให้ที่โรงเรียนนะคะค่ะรับเพื่อนเข้าหน่อยค่ะโอเคกำลังรับเรามีสมาชิก24คนตอนนี้มาแล้ว10คนมาแล้ว10นะคะเดี๋ยวเราคุยกันรอเพื่อนๆ เนาะคราวนี้วันนี้เนี่ยเราจะพูดคุยกันในแง่ของเคมีที่เกี่ยวข้องกับทางแพทย์เนี่ยนะคะครูอยากจะให้เราลองคิดว่าถ้าเราจะประยุกต์ใช้เคมีนะคะมันจะมี2 ส่วนด้วยกันก็คือสำหรับกลุ่มที่เป็นแพทย์นะคะเป็นแพทย์กับกลุ่มที่เป็นนักเคมีนักวิทยาศาสตร์นะคะที่เราจะเป็นฝ่ายซัพพอร์ตเนี่ยนะคะถ้าเป็นแพทย์เลยเนี่ยเราคิดว่าณตอนนี้นะมีหลายคนที่อยากเป็นคุณหมอนะเราคิดว่าวิชาเคมีเนี่ยหรือความรู้ทางด้านเคมีเนี่ยนะคะมีความสำคัญไหมที่จะต้องนำไปใช้ในทางการแพทย์นะเราคิดว่าส่วนไหนบ้างหรืออะไรบ้างที่เราพอจะนึกออกว่าจะต้องได้ใช้หลักทางเคมีแน่ๆเลยถ้าจะเป็นแพทย์เนี่ยความรู้อันนี้ต้องได้ใช้นะคะหรือแอปพลิเคชันนี้นะคะครูเห็นต้องเล่าเกริ่นก่อนนะคะน้องจริงๆน้องครูเป็นคุณหมอนะคะเพราะฉะนั้นครูจะเห็นแอปพลิเคชันที่เขาใช้ทางยาทางการตรวจทางโรคอะไรเงี้ยนะคะมีใครจะพอจะบอกได้ไหมว่าหนูคิดว่าถ้าหนูเป็นหมอเนี่ยความรู้เรื่องนี้เนี่ยต้องสำคัญแน่ๆเลยต้องได้ใช้แน่ๆเลยหมอได้ใช้มีไหมคะอารินตายกมือค่ะค่ะโอเคเพื่อนตอบมีคอนเซปต์ประมาณว่าเราจะต้องใช้ความรู้ในเรื่องของยากก็คือปฏิกิริยาเคมีใช่ไหมคะแล้วก็กลไกในเรื่องของการสร้างอุปกรณ์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะนี่คือความรู้ทางวิทยาศาสตร์แต่หมอไม่ได้สร้างเองเนาะหมอก็อาจจะเป็นในแง่ของการใช้นะคะความรู้ทางรังสีใช่ไหมคะถ้าเป็นนักเคมีนะคะนักวิทยาศาสตร์เคมีนักวิทยาศาสตร์เคมีสมมุติว่าเราเป็นนักวิทยาศาสตร์แต่เราอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่จะ
เกี่ยวกับการทางการแพทย์เราจะทำอะไรได้บ้างมีไหมมีใครอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ผลิตยาโอเคเครื่องมือมีอีกไหมคะฆ่าเชื้อใช่ไหมต้องช่วยหมอใช่ไหมคะผลิตยาเนี่ยส่วนใหญ่คนที่เป็นฝ่ายผลิตยาจริงๆจะเป็นนักเคมีเพื่อส่งให้คุณหมอที่มีความรู้ใช้นะยกตัวอย่างเช่นในการผลิตวัคซีนในการผลิตวัคซีนโควิดนะก็ประกาศรับสมัครนักเคมีเป็นร้อยสองร้อยอัตราเลยนะคะอลินตาว่าไงใช่ค่ะก็คือฝ่ายตรวจวิเคราะห์ใช่ไหมคะเวลาจะส่งหมออยากจะรู้ว่าคนนี้ป่วยเป็นอะไรหมอก็จะส่งตรวจเลือดตรวจอะไรต่างๆใช่ไหมคะซึ่งก็ส่งให้นักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ตรวจแล้วก็ส่งผลให้แล้วหมอก็วิเคราะห์ว่าค่าน้ำตาลค่ากรดพวกนี้นะคะมีปริมาณเท่าไหร่เขาก็จะสามารถบอกว่าป่วยเป็นโรคอะไรได้ใช่แสดงว่ากลุ่มที่เป็นนักวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะนักเคมีเนี่ยสามารถที่จะทำงานที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์ได้หรือคนที่เป็นหมอจริงๆก็ต้องมีความรู้ไม่งั้นก็แปลผลไม่ได้นะเพราะเขาส่งผลให้หมอก็ต้องแปลผลเองนะถึงแม้ไม่ได้ทำเองหมอก็จะต้องแปลผลโดยการใช้องค์ความรู้นะคะถูกต้องค่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่สำคัญแล้วก็เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันอยู่นะคะคราวนี้มีนักเรียนส่วนใหญ่จะอยากเป็นคุณหมอนะคะเพราะว่าเป็นอาชีพที่ดูมีเกียรติเนาะดูมีเกียรติด้วยได้ช่วยคนด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะครูก็เห็นหมอหลายท่านที่ดูแลคนไข้แต่ต้องแลกมากับความเหน็ดเหนื่อยนะคะเข้าเวรเนี่ยเหนื่อยเพราะฉะนั้นถ้าหนูเป็นได้เป็นจริงๆนะคะก็อยากให้หนูมีเมตตาต่อคนไข้เนาะเพราะว่าไม่เขาไม่ป่วยเขาไม่ไปหาหมอนะมีแต่คนป่วยแล้วบางทีพูดไม่รู้เรื่องนะคะโอเคมาดูในเนื้อหาของเรานะคะที่ครูจะพูดถึงวันนี้เนี่ยนะคะวันนี้สำหรับคนที่มาทีหลังเนาะดูสแกน QR code แล้วจะมีเอกสารตามนะเอกสารอยู่ในหมายเลข3เอกสารหมายเลข3เรื่องของเคมีทางการแพทย์ซึ่งเนื่องจากระยะเวลาของเราเนี่ยมีถึงเที่ยงเนาะไม่เกินเที่ยงเพราะฉะนั้นเนื้อหาก็จะพูดอะไรมากไม่ได้ครูก็จะให้สโคปว่าโอเคเราจะขอคุยกันในสโคปประมาณนี้นะคะก็คือครูจะพูดถึงความสำคัญของสารเชิงซ้อนอนินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์หรือความรู้ที่จำเป็นจะต้องใช้นะคะเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการให้รู้สึกว่าโอ้ยน่าสนใจจังเลยแล้วเดี๋ยวเราไปศึกษาหาข้อมูลต่อนะคะแล้วก็ที่ครูจะพูดถึงวันนี้นะคะก็จะมีในเรื่องของฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงนะคะแล้วก็หมายเลข2กับหมายเลข3เนี่ยจะเป็นกลุ่มของยารักษามะเร็งนะคะซิสแพทรีนกับลูทีเนียมคอมเพล็กซ์นะคะแล้วก็หมายเลข4ก็จะเป็นเทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมของการสร้างดรักเดลิเวอรี่ซิสเต็มก็คือระบบการขนส่งยานะคะโดยในหัวข้อข้อหนึ่งใหญ่เนี่ยนะคะจะเป็นลักษณะของการใช้สารอนินทรีย์แล้วก็เข้าไปช่วยนะคะหรือใช้กลไกของสารประกอบเนี่ยเข้าไปช่วยในการทำงานนะคะส่วนข้อ2หมายเลข2ใหญ่เนี่ยก็จะพูดถึงเกี่ยวข้องกับแสงรังสีนะคะที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์เพราะฉะนั้นเนื้อหาวันนี้จะมีอยู่นิดเดียวนะคะเป็นแค่เพียงส่วนน้อยมากนะคะที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์ที่เราจะพูดถึงนะคะเรามาดูกันเลยหัวข้อแรกนะคะที่ครูจะพูดก็คือฮีโมโกลบินอันนี้หนูเรียนมาอยู่แล้วนะคะก็จะรู้แหละว่าอุ้ยฮีโมโกลบินก็คือส่วนประกอบที่อยู่ในเลือดไงนะคะเขาทำหน้าที่ในการลำเลียงออกซิเจนในร่างกายนะคะจากปอดจากเส้นเลือดนะคะคราวนี้ในองค์ประกอบของฮีโมโกลบินจริงๆเนี่ยเราก็ได้ยินมาอยู่แล้วว่าอ๋อมันมีส่วนที่เรียกว่าฮีมนะ
ซึ่งฮีมเนี่ยนะคะมันคือคอมเพล็กซ์ครูจะชอบใช้คำว่าคอมเพล็กซ์นะคะคอมเพล็กซ์ภาษาไทยก็คือสารประกอบเชิงซ้อนคำว่าสารประกอบเชิงซ้อนก็คือสารที่มีโครงสร้างขนาดใหญ่ที่เกิดพันธะชนิดที่เรียกว่าพันธะโคออร์ดิเนตโคเลนต์หนูเคยได้ยินไหมพันธะโคออร์ดิเนตโคเลนต์พันธะเคมีที่เราจะเจอบ่อยก็มีพันธะไอออนิกพันธะโลหะพันธะโคเลนต์ใช่ไหมคะอีกอันนึงที่สำคัญก็คือพันธะโคออร์ดิเนตโคเลนต์ที่จะมีลักษณะเหมือนโคเลนต์นะคะแต่ว่าอิเล็กตรอนเนี่ยไม่ได้เกิดจากการแชร์กันนะโคออร์ดิเนตโคเลนต์นะคะอิเล็กตรอนที่เอามาใช้นั้นจะเป็นของอะตอมใดอะตอมหนึ่งนะคะโดยที่ไม่ได้เกิดจากการแชร์ร่วมกันเอามาให้เขายืมใช้เฉยๆนะคะเช่นไนโตรเจนมีโลนแพร์อิเล็กตรอนเวลาจะเกิดพันธะของแอมโมเนียมไอออนแอมโมเนียมไอออนสารตัวนี้นะคะเดี๋ยวครูขยับนิดนึงสมมุติเดี๋ยวครูสมมุติให้ดูนี่นะคะการเกิดพันธะของ NS4 บวกยกตัวอย่างนะคะโดยปกติเนาะเวลาเราเห็นเราก็จะมีแอมโมเนีย NS3 1 2แล้วก็3เริ่มต้นที่แอมโมเนียแบบนี้นะคะเริ่มต้นที่แอมโมเนียแบบนี้นะคะเวลาเราเขียนเนี่ยระหว่างไนโตรเจนกับไฮโดรเจนเนี่ยก็จะเกิดพันธะชนิดที่เรียกว่าพันธะโคเวลนต์แปลว่าใช้อิเล็กตรอนร่วมกันระหว่างไนโตรเจน1อิเล็กตรอนแล้วก็ไฮโดรเจน1อิเล็กตรอนใช่ไหมคะแล้วไนโตรเจนเนี่ยเขาอยู่หมู่5เพราะฉะนั้นเขาจะเหลือโลนแพร์อยู่1คู่โลนแพร์อยู่1คู่คราวนี้กรณีของแอมโมเนียมไอออนเนี่ยจะมีไฮโดรเจนที่เป็นประจุบวกไฮโดรเจนที่เป็นประจุบวกเนี่ยแปลว่าไฮโดรเจนไม่มีอิเล็กตรอนมีไฮโดรเจนที่มีออร์บิทัลเปล่าๆมาไฮโดรเจนก็จะมาขอใช้อิเล็กตรอนร่วมเห็นไหมคะก็เป็นพันธะเดี่ยวเหมือนกันณตำแหน่งของพันธะโคออร์ดิเนตโคเลนต์ตรงนี้ก็เป็นพันธะเดี่ยวเหมือนกันนะที่เกิดจากโลนแพร์อิเล็กตรอนของไนโตรเจนให้ไฮโดรเจนเอาออร์บิทัลเปล่ามาใช้ร่วมด้วยนะคะแบบนี้นี่คือพันธะโคออร์ดิเนตโคเลนต์คราวนี้ในส่วนของคอมเพล็กซ์เนี่ยจะเกิดกับโลหะทรานซิชันโลหะทรานซิชันเขามีอิเล็กตรอนเยอะเลยเขาสามารถที่จะไม่ใช่มีอิเล็กตรอนเยอะเขามีออร์บิทัลว่างเยอะนะคะเพราะว่าเวลาเราจัดเรียงทรานซิชันเนี่ยจะเป็นลักษณะของns แล้วก็ n-1d มีอยู่ใน d orbital valence อยู่ใน d orbital เพราะฉะนั้น d orbital มีจำนวนห้องมากเขามีออร์บิทัลว่างเยอะนะเขาสามารถเกิดพันธะโคออร์ดิเนตโคเลนต์โดยการรับอิเล็กตรอนจากโมเลกุลอื่นๆได้เกิดเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ซึ่งเรียกว่าคอมเพล็กซ์คราวนี้คอมเพล็กซ์ในร่างกายเนี่ยนะคะก็มีเยอะมากมายนะคะช่วยปรับสมดุลให้กับร่างกายนะคะแล้วก็กลไกของคอมเพล็กซ์เนี่ยยังสามารถใช้ในการช่วยขับพิษด้วยสมมุติวันนี้นะเรากินส้มตำนะส้มตำมีส่วนประกอบในน้ำปลาเนี่ยมีส่วนประกอบของโลหะนะคะเวลาเข้าหมักนะเขาอาจจะใส่เติมอะไรลงไปเพิ่มหรือมีโลหะหลุดออกมาจากภาชนะที่เขาหมักเมื่อหมักไปนานๆนะคะเรากินเข้าไปเราก็ได้รับโลหะนั้นนะคะอาจจะได้รับอาร์เซนิกเข้าไปนะคะอาร์เซนิกเนี่ยก็เป็นสารพิษเหมือนกันเดี๋ยวทำให้ท้องร่วงแต่ทำไมเรากินส้มตำจานเดียวกันเนี่ยคนนี้ถึงไม่มีอาการไม่เป็นไรเลยนะคะในขณะที่อีกคนนึงโอ้ท้องเสียหนักมากมาโรงเรียนไม่ได้นะคะนั่นก็แสดงให้เห็นถึงว่าในกลไกของการกำจัดอาร์เซนิกเนี่ยในร่างกายเนี่ยนะคะอาจจะไม่เท่ากันเช่นบางคนที่ไม่ท้องเสียเลยนะคะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเขากินสารตัวอื่นเข้าไปเพื่อที่จะไปดักจับกับอาร์เซนิกในรูปของสารเชิงซ้อนแล้วก็ขับออกมาโดยที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายแบบนี้นะคะนี่ก็คือหลักการเบื้องต้นคราวนี้ในฮีมเนี่ยนะคะก็จะเป็นคอมเพล็กซ์นะคะของเหล็กนะคะทำหน้าที่ในการจับกับออกซิเจนโดยตรงนะคะส่วนของโกลบินก็คือเป็นโปรตีนที่อยู่นะคะคราวนี้ในโครงสร้างของฮีโมโกลบินนะคะในโครงสร้างของฮีมเนี่ยนะคะก็จะเป็นเหล็กที่เป็นโลหะอะตอมกลางเหล็กเป็นโลหะอะตอมกลางโลหะอะตอมกลางแปลว่ามันเป็นตัวที่อยู่ที่จะสร้างพันธะกับลิแกนรอบๆตัวของมันเองนะคะรอบๆข้างของมันจริงๆครูจะนิยามว่าโลหะอะตอมกลางคือตัวที่อยู่ตรงกลางไม่ได้ถ้าในเชิงของคอมเพล็กซ์หนูจะได้เรียนเคมีโคออร์ดิเนชันเรียนหรือยังคะเอาซาซิทอนหนูเรียนเคมีโคออร์ดิเนชันหรือยัง
ไม่อยู่มีใครอยู่ไหมเอ่ยมีใครตอบครูสักคนอ่ะเรียนแล้วนะคะเคมีโคออร์ดิเนชันเพราะครูเห็นในตารางเรียนแล้วใช่ไหมคะก็คือสารประกอบเชิงซ้อนใช่ไหมคะซึ่งในนั้นมันก็จะมีนิยามของโลหะอะตอมกลางนะคะโลหะอะตอมกลางจริงๆไม่ได้หมายถึงตัวที่อยู่ตรงกลางเสมอไปแต่หมายถึงตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนจากสารอื่นๆจากลิแกนอื่นๆนะคะซึ่งในที่นี้นะคะในฮีมเนี่ยนะคะเหล็กทำหน้าที่เป็นโลหะอะตอมกลางแล้วก็สร้างพันธะแบบโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์นะคะกับวงนะคะคราวนี้จะสังเกตเห็นว่าณเริ่มต้นเนี่ยเหล็กจะอยู่ในรูปของเหล็ก2บวกนะเหล็กอยู่ในรูปของเหล็ก2บวกนะคะตอนที่ยังไม่ได้ทำการขนส่งไม่ได้ทำหน้าที่ในการรับออกซิเจนเนี่ยนะคะเหล็กอยู่ในรูปของเหล็ก2บวกเหล็ก2บวกจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบไหนดูก่อนเดี๋ยวครูวาดเพิ่มเหล็กนะคะเหล็กมีเลขอะตอมเท่ากับ26นะคะเหล็กมีเลขอะตอมเท่ากับ26เพราะฉะนั้นเวลาจัดเรียงอิเล็กตรอนของเหล็กนะคะณสภาวะที่ไม่มีประจุนะคะเหล็กก็จะจัดเรียงอิเล็กตรอนครูเขียนเฉพาะแวลเลนต์อิเล็กตรอนนะคะจัดเรียงแบบ 4s2 แล้วก็ 3d6 แบบนี้นะคะจัดเรียงแบบ 4s2 แล้วก็ 3d6นะคะคราวนี้เมื่ออยู่ในสภาวะที่สร้างพันธะกับฮีมนะคะเหล็กอยู่ในรูปของเหล็ก2บวกนะคะอิเล็กตรอนที่หลุดออกก็คืออิเล็กตรอนใน 4s เพราะฉะนั้นห้องที่เป็น 4s เนี่ยกลายเป็นห้องว่างห้องที่เป็น 3d นะคะมี5ห้อง d มี5ห้องเหลืออิเล็กตรอน6อิเล็กตรอนแบบนี้นะคะนี่ก็คือเหล็ก2บวกนะคะในสภาวะปกตินะคะคราวนี้ตัวอิเล็กตรอนเนี่ยก็มีประจุเป็นของตัวเองเนาะอิเล็กตรอนเนี่ยมีประจุเมื่อเหล็กเนี่ยสร้างพันธะกับไอออนอื่นๆอะตอมอื่นๆนะคะโมเลกุลอื่นนะคะโมเลกุลอื่นก็จะใช้อิเล็กตรอนนะมาโคออร์ดิเนตคือมาสร้างพันธะด้วยนะคะก่อนที่เขาจะสร้างพันธะเนี่ยตัวอิเล็กตรอนกับอิเล็กตรอนก็จะเกิดการผลักกันเองเกิดการผลักกันเองมาเดี๋ยวครูเขียนให้ดูก่อนว่าสมมุติครูมีโมเลกุลของเหล็กอยู่ตรงกลางไม่สมมุติแหละเหล็ก2บวกก็จะมีอิเล็กตรอนวิ่งอยู่รอบๆใช่ไหมคะแล้วอิเล็กตรอนก็วิ่งอยู่ใน 3d orbital อิเล็กตรอนวิ่งอยู่ใน 3d นะคะซึ่งก็จะมีรูปร่างของ orbital d orbital ด้วยนะคะคราวนี้ก็จะมีโมเลกุลของสารอื่นๆนะคะมาสร้างพันธะด้วยนะคะเหล็กสร้างพันธะ6 แขนก็แปลว่ามีวงนี่คืออิเล็กตรอนของลิแกนตัวอื่นนะคะที่จะมาสร้างพันธะด้วยนะคะสร้างพันธะ4 แขนนะคะคราวนี้ในสภาวะที่เขาจะสร้างพันธะกันเนี่ยนะคะเขาก็จะเอาอิเล็กตรอนมาโคกันนะคะอิเล็กตรอนนะคะก็จะเกิดแรงผลักเกิดขึ้นนะคะเกิดแรงผลักเกิดขึ้นก่อนที่จะสร้างพันธะแรงผลักระหว่างอิเล็กตรอนของเหล็กกับแรงผลักระหว่างอิเล็กตรอนของสารที่จะมาสร้างพันธะด้วยนะคะซึ่งแรงผลักของอิเล็กตรอนที่กระทำต่อกันนั้นนะคะแรงผลักของอิเล็กตรอนที่กระทำต่อกันนั้นถ้ามันอยู่ในแนวเดียวกันมันก็จะผลักกันรุนแรงนะคะถ้าอยู่ในแนวเดียวกันอิเล็กตรอนก็จะผลักกันรุนแรงถ้าอยู่คนละแนวแรงผลักก็จะลดน้อยลงคราวนี้ในอิเล็กตรอนของเหล็กเนี่ยอยู่ใน 3d 3d orbital รูปร่างของ orbital นะคะ 3d d มีรูปร่างแบบนี้ใช่ไหมคะ d มีรูปร่างแบบนี้นะคะแล้ว 3d orbital อยู่แบบไหนตามแนวแกน x แกน y แกน z แกน z ก็คือชี้ขึ้นข้างบนนะคะแกน z คราวนี้จากทฤษฎีพื้นฐานที่เราเรียนมาคือ d orbital ทั้ง5ห้องเนี่ยนะคะจะอยู่ในทิศทางที่แตกต่างกัน5ทิศทางนะคะจะอยู่ในทิศทางที่แตกต่างกัน5ทิศทางทิศทางไหนบ้างนะคะก็จะอยู่ในทิศทาง x กำลัง2 y กำลัง2ก็คือซ้อนทับนอนไปกับแกน x นะคะนอนไปกับแกน x กับแกน y เลยนะคะทิศทางที่2ก็คืออยู่ในแนวแกน z กำลัง2
นะคะทิศทางที่3คืออยู่ระหว่างแกน x กับแกน y แล้วก็อยู่ระหว่างแกน x กับแกน z นะคะแล้วก็อยู่ระหว่างแกน y กับแกน z นะคะอยู่ระหว่างแกน y กับแกน z y z จะเห็นว่า d orbital ทั้ง5ห้องเนี่ยทำมุมแตกต่างกันเลยนะคะ5ห้องเนี่ยวางแนวที่แตกต่างกันคราวนี้เกิดอะไรขึ้นนะคะออร์บิทัลแต่ละออร์บิทัลเนี่ยก็จะเกิดแรงผลักของลิแกนถ้าใครอยู่ในมุมเดียวกันกับออร์บิทัลมันก็จะผลักออร์บิทัลนั้นให้มีพลังงานสูงขึ้นคือผลักกันรุนแรงนะคะซึ่งตามทฤษฎีนี้เนี่ยนะคะเมื่อเหล็ก2บวกนะคะสร้างพันธะกับตัวลิแกนซึ่งจะเป็นองค์ประกอบของฮีมนะไม่ว่าจะเป็นโปรตีนไม่ว่าจะเป็นไพริดีนนะคะโพไพรีนพวกนี้นะคะที่สร้างพันธะกันเขาสร้างพันธะ6แขน6แขนนั้นจะอยู่ทำมุมไหน6แขนนั้นจะอยู่ทำมุมไหนปรากฏว่าตามทฤษฎีแล้วนะคะ6แขนนั้นนะคะจะอยู่ตามแนวแกน x แกน y แล้วก็แกน z ได้6ตัวพอดีนะคะตามแนวแกน x ก็คือ x ด้านคนละด้านตามแนวแกน x นะคะลิแกนก็จะอยู่ตามแนวแกน x ตัวที่1 2ตัวอยู่คนละฝั่งใช่ไหมคะอยู่ตามแนวแกน y 2ตัวเป็น4ตัวแล้วนะคะแล้วก็อยู่ตามแนวแกน z เป็น6ตัวลิแกนจะเข้าตามแนวแกน x แกน y แกน z นะคะเพราะฉะนั้นออร์บิทัลที่อยู่ตามแนวแกน x แกน y แกน z ก็จะถูกอิเล็กตรอนของตัวลิแกนเนี่ยนะคะหรือของโพไพรีนที่จะมาสร้างพันธะกับเหล็กในฮีมเนี่ยผลักแล้วเกิดอะไรขึ้นส่งผลให้ d ออร์บิทัลของเหล็กเนี่ยนะคะเกิดการแยกของระดับพลังงานนะคะส่วนที่ไม่ถูกผลักพลังงานก็จะต่ำนะไม่ถูกผลักก็คือตามแนวแกน x y x z แล้วก็ตามแนวแกน y z ไม่ถูกผลักส่วนที่อยู่x กำลัง2 y กำลัง2กับ z กำลัง2ถูกผลักพลังงานก็จะสูงขึ้นนะคะพลังงานก็จะสูงขึ้นได้เป็น orbital แบบระดับพลังงานใน d orbital ที่ไม่เท่ากันนะคะเกิดเป็นระดับพลังงานใน d orbital ที่ไม่เท่ากันนะคะแบบที่ครูวาดคราวนี้จะส่งผลอะไรจะส่งผลอะไรนะคะก็ส่งผลให้เมื่อระดับพลังงานแตกต่างกันใช่ไหมอิเล็กตรอนก็ต้องจัดเรียงใหม่นะคะอิเล็กตรอนก็จะจัดเรียงใหม่เมื่อมันอยู่ในเหล็ก2บวกใช่ไหมคะเหลือ d อยู่6อิเล็กตรอนนะคะอิเล็กตรอน6อิเล็กตรอนก็จะจัดเรียงตัวเอง1 2 3 4 5 6อยู่แบบนี้นะคะตัวสีแดงก็คืออิเล็กตรอนที่ครูจัดเรียงให้นะคะแล้วจากการศึกษาพบว่าณขณะที่เป็นเหล็ก2บวกที่อยู่ในโพไพรีนเนี่ยเหล็ก2บวกมันมีขนาดของไอออนเนี่ยใหญ่มากมันก็เลยโผล่พ้นออกมาจากโพไพรีนมันก็คือเหมือนกับเป็นโดมนะคะเหล็ก2บวกโผล่พ้นออกมาจากช่องนะคะเพื่อเหมือนกับว่าทำกลไกไว้เพื่อที่จะให้เหล็กเนี่ยพร้อมที่จะดูดกับออกซิเจนออกซิเจนในเลือดผ่านมาเมื่อไหร่ในปอดผ่านมาเมื่อไหร่นะคะตัวเหล็กที่โผล่พ้นขึ้นมาจากโพไพรีนเนี่ยก็จะไปงับออกซิเจนมาสร้างพันธะคราวนี้พอมีออกซิเจนผ่านมาเกิดอะไรขึ้นอีตัวเหล็ก2บวกเนี่ยนะคะมันก็จะไปชนกับออกซิเจนทันทีเกิดพันธะกับออกซิเจนนะคะแล้วก็เกิดปฏิกิริยาต่อจากเหล็ก2บวกจะกลายเป็นเหล็ก3บวกนะจากเหล็ก2บวกจะกลายเป็นเหล็ก3บวกเหล็ก2บวกกลายเป็นเหล็ก3บวกเดี๋ยวครูจะเขียนเขียนใหม่เลยก็ได้เมื่อกี้เหล็ก2บวกคือ1 2 3 4 5เหล็ก2บวกคือตัวนี้จัดเรียงอิเล็กตรอนแบบนี้นะคะพอเกาะกับออกซิเจนปั๊บนะคะเกิดเปลี่ยนแปลงเป็นเหล็ก3บวกนะคะแล้วรูปแบบของการจัดเรียงอิเล็กตรอนนะคะอิเล็กตรอนหายไป1ตัวเปลี่ยนการจัดเรียง1 2 3 4 5นะคะ
เดี๋ยวไปดูทฤษฎีเขาก็จะบอกว่ามีวิธีการจัดเรียงแบบไหนต้องเรียนเคมีโคออร์ดิเนชันจะเห็นว่าสิ่งที่ต่างกันก็คืออิเล็กตรอนเดี่ยวต่างกันนะคะถ้าอิเล็กตรอนเดี่ยวเยอะๆสมบัติทางแม่เหล็กมีมากนะคะสมบัติทางแม่เหล็กมีมากความว่องไวก็จะสูงคราวนี้ตอนที่เป็นเหล็ก2บวกเนี่ยมีอิเล็กตรอนเดี่ยวตั้ง4ตัวนะคะดุ้งดิ้งดุ้งดิ้งเลยนะคะวิ่งอยากจับกับออกซิเจนพอออกซิเจนมาจับปั๊บกลายเป็นเหล็ก3บวกนะอิเล็กตรอนหายไป1ตัวคู่ของอิเล็กตรอนนะคะอิเล็กตรอนเข้าคู่เลยนะครับแล้วก็เหลือเดี่ยวเพียงแค่1ตัวความว่องไวก็จะลดลงนะขนาดของอะตอมก็ลดลงขนาดของไอออนก็ลดลงทำให้เกิดอะไรทำให้อิเล็ก2บวกเนี่ยนะจากเดิมที่เหล็ก2บวกขนาดใหญ่ๆนะคะที่โผล่พ้นออกมาจากโพไพลีนเนี่ยนะคะพอกลายเป็นเหล็ก3บวกปั๊บเนี่ยหดตัวเข้าไปอยู่ในช่องของโพไพลีนนะคะนอกจากนั้นจำนวนอิเล็กตรอนเดี่ยวก็น้อยลงด้วยนะคะจำนวนอิเล็กตรอนเดี่ยวน้อยลงความว่องไวก็น้อยลงนะคะนั่นก็แสดงว่าเมื่อเขาเกาะกับออกซิเจนแล้วความว่องไวก็จะลดลงไม่สามารถสร้างพันธะอื่นอีกได้นะคะเขาก็ต้องทำหน้าที่ไหลไปเรื่อยๆตามกลไกของเลือดนะคะแล้วก็เอาออกซิเจนไปส่งพอเอาออกซิเจนไปส่งเขาก็ค่อยย้อนกลับมากลายเป็นเหล็ก2บวกซึ่งตัวสูงตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะจับกับออกซิเจนตัวต่อไปนี่คือกลไกนะคะอันนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือครูมองว่าการเปลี่ยนไอออนจาก2บวกที่มีความว่องไวสูงพร้อมที่จะรับอิเล็กตรอนพร้อมที่จะรับอิเล็กตรอนจากออกซิเจนกลายไปเป็นเหล็ก3บวกที่มีความว่องไวต่ำนะคะทำให้แม้เขาจะไหลเวียนอยู่ในเส้นเลือดเนี่ยนะคะความว่องไวของเขาเนี่ยนะคะเมื่อเป็นเหล็ก3บวกเนี่ยเขาก็จะลดลงเขาก็จะไม่สนใจออกซิเจนตัวอื่นไม่สนใจสารตัวอื่นอีกก็คือไหลไปแล้วทำหน้าที่เอาออกซิเจนไปปล่อยแล้วค่อยย้อนกลับมากลายเป็นสารที่มีความว่องไวเหมือนเดิมเห็นไหมคะมีการสวิตช์กลับไปกลับมาอันนี้ก็คือสิ่งที่น่าสนใจในกลไกของคอมเพล็กซ์ที่อยู่ในร่างกายนะคะแต่สิ่งที่น่าสนใจอีกอันนึงก็คือในกรณีเขาทำมาเนี่ยฮีมเนี่ยเขาทำมาเพื่อจับกับออกซิเจนแต่บังเอิญว่าถ้าสมมุติร่างกายเรามีกลุ่มที่เป็นไซยาไนด์นะคะไซยาไนด์ก็คือ CN CNประจุลบ1 CN ประจุลบ1หรือคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์นะคะกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่ให้อิเล็กตรอนได้ดีกว่าออกซิเจนถึง200เท่าเพราะฉะนั้นถ้าหนูยืนอยู่ถนนที่มีควันลดมากๆมีคาร์บอนไดออกไซด์มากๆหนูจะรู้สึกหาวอยากจะหาวอยากจะเป็นลมนะคะเพราะว่าแทนที่ตัวฮีมเนี่ยเหล็กเนี่ยจะไปเกาะกับออกซิเจนฮีมดันไปเกาะกับคาร์บอนไดออกไซด์นะฮะแบบนี้ก็เลยทำให้ร่างกายเหมือนขาดออกซิเจนเราก็จะหาวอีกกลไกของการหาวนี่คือการนอกจากจะง่วงนอนนะคะบางคนบอกหาวหนูง่วงนอนไม่ใช่บางคนนะคะก็คือหาวเนี่ยเกิดจากการที่เราขาดออกซิเจนออกซิเจนในเลือดต่ำนะคะร่างกายก็จะแสดงออกด้วยกันโอ้ยหาวมากๆเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นการสตาร์ทรถแล้วอยู่กับที่นานๆทำให้คาร์บอนไดออกไซด์ด้านนอกนะไหลกลับเข้ามาในรถหรือการยืนรอรถอยู่ข้างถนนที่มีคาร์บอนไดออกไซด์มากๆจะทำให้อีตัวคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเข้าไปในเลือดแล้วฮีมเนี่ยนะคะเกาะกับคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่าออกซิเจนถึง200เท่าเพราะฉะนั้นเขาก็จะแย่งเกาะนะแย่งออกซิเจนทำให้ร่างกายเนี่ยขาดออกซิเจนได้ถึงแม้ว่ากลไกจะสร้างมาเพื่อให้แอคทีฟได้กับออกซิเจนนะแต่ในธรรมชาติสมัยก่อนมันไม่มีคาร์บอนไดออกไซด์เยอะๆไงคะร่างกายก็ปรับไม่ได้ในกลไกนี้คราวนี้อีกตัวนึงที่น่าสนใจก็คือไซยาไนด์ไซยาไนด์เนี่ยน้องสาวครูเคยโทรมาถามว่ากินไซยาไนด์เข้าไปนะคะมีพ่อกับลูกนะคะไปขุดมันไปเลี้ยงวัวนะคะขุดมันมาเผากินตัวไซยาไนด์เนี่ยจะอยู่ในมันนะคะถ้าเผามันที่เขามาทำผงชูรสอะค่ะมันสับปะหลังถ้าเผาจนสุกไซยาไนด์จะสามารถที่จะระเหยออกไปในอากาศได้นะคะด้วยความร้อนเนาะมันก็จะระเหยออกไปเพราะฉะนั้นเรากินได้มันสับปะหลังกินได้แต่ต้องทำให้ผ่านกระบวนการที่สุกมากๆนะคะบังเอิญเขาอาจจะเผาแล้วมันไม่สุกเขาก็กินมันสับปะหลังเข้าไปแล้วก็มีไซยาไนด์นะคะในกลไกของการขาดออกซิเจนโดยในร่างกายมีคาร์บอนไดออกไซด์หรือมีสารตัวอื่นเนี่ยน่าจะซีด
นะคะน่าจะซีดเพราะว่าเม็ดเลือดแดงไม่ได้ขนส่งแต่ในกรณีของคนที่กินไซยาไนด์เข้าไปเนี่ยนะคะมันมีการขนส่งออกซิเจนแต่มันไปรบกวนการปลดปล่อยออกซิเจนเพราะฉะนั้นขนไปแต่เอาไปใช้ไม่ได้เพราะว่าปล่อยไม่ได้นะครับพันธะมันไม่เหมาะที่จะปลดปล่อยไซยาไนด์ไปกันไว้ไม่ให้มีการปลดปล่อยออกซิเจนนะทำให้คนที่กินไซยาไนด์เข้าไปเนี่ยหน้าแดงคือมีสีเลือดแต่ขาดออกซิเจนนะคะนี่คือความแตกต่างนะคะของกลไกของอิเล็กตรอนนะคะจะเห็นว่าในร่างกายเราก็มีระบบของการใช้คอมเพล็กซ์ใช้ความว่องไวของประจุที่แตกต่างกันในการทำงานของระบบนะคะอีกอันนึงนะคะก็คือกลุ่มที่เป็นยาสมัยก่อนเนี่ยนะคะเราจะมียารักษามะเร็งนะคะที่เรียกว่าซีสแพทินนะคะจะใช้ซีสแพทินในการรักษาโรคมะเร็งคำว่าซีสก็คือโครงสร้างแบบซีสเวลาหนูเรียนเรื่องของโครงสร้างมาจะเห็นว่าโครงสร้างแบบซีสโครงสร้างแบบทรานใช่ไหมคะโครงสร้างแบบทรานจะไม่แอคทีฟกับเซลล์มะเร็งนะคะแต่โครงสร้างแบบซีสนะคะสามารถรักษามะเร็งได้เป็นแบบไหนกูเอารูปของโครงสร้างมาให้ดูแล้วนะคะแพทินัมเป็นโลหะทรานซิชันแพทินัมมีเลขอะตอม78นะคะจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบ 6s2 แล้วก็ 5d 5d 8นะคะเป็น d8 6s2 5d8 นะคะแบบนี้นะคะแล้วแพทินัมในคอมเพล็กซ์นี้นะคะในคอมเพล็กซ์นี้พูดคำว่าคอมเพล็กซ์นะคะก็คือสร้างพันธะกับแอมโมเนีย2โมเลกุลและ Cl 2อะตอมนี้นะคะโดยใช้พันธะที่เรียกว่าโคออร์ดิเนตโคเลนต์นะก็คือแอมโมเนียก็เอาโลนแพร์จากไนโตรเจนมาให้นะคะ Cl ก็มีโลนแพร์เยอะๆเลยเอาโลนแพร์มาให้แสดงว่า Cl 2ตัวนี้นะคะอยู่ในสภาวะที่เป็นประจุลบนะคะอิเล็กตรอนเต็ม8แล้วก็เอาโลนแพร์มาให้แพทินัมใช้คำถามคือแพทินัมตอนนี้อยู่ในสภาวะที่มีเลขออกซิเดชันเท่าไหร่ถ้าให้หาเลขออกซิเดชันข้อสอบชอบออกมากเลยม.6 นะคะให้หาเลขออกซิเดชันของโลหะอะตอมกลางณตอนนี้ถ้าเราเห็นสูตรโครงสร้างของซิสแพทินนะคะ PT มีเลขออกซิเดชันเท่าไหร่ตอบได้ไหมคะมีใครตอบได้ไหมอ่ะ PT ตอนนี้เลขออกซิเดชันเท่าไหร่เอ่ยบวกเท่าไหร่นะคะบวก4บวก4ไหมคอมเพล็กซ์ตัวนี้ยังไม่มีประจุนะคะประจุรวมเป็น0Cl มีประจุลบ1มี2ตัวรวมกันเป็นลบ2แสดงว่าแพทินัมบวกเท่าไหร่จึงจะทำให้ประจุรวมเป็น0บวกบวก2นะคะตอนนี้แพทินัมอยู่ในสภาวะบวก2แสดงว่าอิเล็กตรอนที่หลุดคือใน 6s2 ใช่ไหมคะอิเล็กตรอนใน 6s2 หลุดไปนะคะเหลืออิเล็กตรอนใน 5d8นะคะ 5d8 แล้วสารตัวนี้นะคะ d8 จากทฤษฎีเมื่อกี้สร้าง4แขน d8 นะคะมี8อิเล็กตรอนแล้วก็มี5ห้องสแควร์พาร์ทหน้าวาดไม่พอd8 นะคะตัวนี้เป็น d8 d8 รูปร่างของคอมเพล็กซ์ตัวนี้นะคะจะเป็นสแควร์พาหน้าสี่เหลี่ยมแบนราบนะคะในสภาวะที่เราใช้สารตัวนี้ในการรักษาก็คือให้กลืนเดี๋ยวเอาแบบกลไกก่อนเนาะให้กลืนสารตัวนี้เข้าไปนะคะกลืนสารตัวนี้เข้าไปเสร็จแล้วในเซลล์ที่มีน้ำเนี่ยนะคะถ้าในเซลล์มีน้ำเยอะๆนะคะตัวซีสแพทินจะเกิดการแลกเปลี่ยนระหว่าง Cl กับโมเลกุลของน้ำน้ำจะเข้าไปแย่งจับนะสร้างพันธะแทนนะคะเข้าไปสร้างพันธะแทน Cl ก็จะหลุดออก
นะคะ CL ก็จะหลุดออกทำให้มีความว่องไวมากขึ้นเพราะว่าจากเดิมซีสแพทีนไม่มีประจุไม่มีประจุประจุรวมทั้งหมดคอมเพล็กซ์เนี่ยเป็น0พอเข้าไปในเซลล์ปั๊บในเซลล์มีน้ำอยู่เยอะเกิดการแลกเปลี่ยนกับน้ำ CL หลุดพอน้ำเข้าไปแทนที่น้ำไม่มีประจุมันก็เลยไม่มีประจุในการดุลประจุของแพทินัมนะถ้าแลกเปลี่ยน1ตำแหน่งแลกเปลี่ยนกับน้ำ1ตำแหน่งประจุรวมของคอมเพล็กซ์ก็กลายเป็นบวกแลกเปลี่ยนกับน้ำ2ตำแหน่งประจุรวมของคอมเพล็กซ์ก็จะกลายเป็น2บวกนะคะพอมันมีประจุปั๊บความว่องไวก็จะมากขึ้นเคลื่อนที่ก็จะเร็วขึ้นนะคะสารซิสแพทินเนี่ยก็จะวิ่งเข้าไปยังเซลล์ที่เป็นมะเร็งนะคะวิ่งเข้าไปยังเซลล์ที่เป็นมะเร็งนะคะคราวนี้สารตัวนี้ก็จะมีปัญหาว่าจะต้องเก็บในสภาวะที่เป็นอิเล็กโทรไลต์ในสภาวะเริ่มต้นก่อนที่จะเข้าสู่เซลล์ไปใกล้เซลล์มะเร็งที่สุดจะต้องเก็บให้อยู่ในรูปของอิเล็กโทรไลต์เพื่อป้องกันการแลกเปลี่ยนกับน้ำเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราอมไว้ในปากสมมตินะถ้าครูอมไว้ในปากมันเกิดการแลกเปลี่ยนกับน้ำตั้งแต่ในปากครูความว่องไวของซีสแพทีนก็จะเยอะมากตั้งแต่อยู่ในปากครูเลยแล้วมันก็อาจจะเข้าไปเกาะกับเซลล์อื่นๆที่ไม่ใช่เซลล์มะเร็งนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ความรู้ในทางวิทยาศาสตร์เคมีอีกขั้นหนึ่งว่าเราจะทำอย่างไรที่จะห่อหุ้มให้อีซีสแพทีนเนี่ยไม่เกิดการแลกเปลี่ยนกับน้ำนะยังไม่เกิดการแลกเปลี่ยนกับน้ำให้ไปเกิดการแลกเปลี่ยนกับน้ำในเซลล์ซึ่งใกล้กับมะเร็งมากที่สุดภายในร่างกายนะคะแล้วค่อยให้มันมีความว่องไวเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้การใช้ซีสแพทีนเนี่ยก็จะต้องมีนวัตกรรมการเก็บยาภายในอิเล็กโทรไลต์เพื่อป้องกันการแลกเปลี่ยนลิแกนนะคะหรือแคปซูลของเขาจะต้องอยู่ในรูปของอิเล็กโทรไลต์อิเล็กโทรไลต์ก็คือไอออนนะคะอาจจะมีไอออนของ Cl อยู่เพื่อป้องกันไม่ให้ Cl หลุดนะคะไม่ให้หลุดนะคะให้มีน้ำน้อยที่สุดนะคะพอกลืนลงไปแล้วเนี่ยถึงให้ไปเจอกับเซลล์ที่มีน้ำให้ไปเกิดการแลกเปลี่ยนภายในเซลล์แล้วอีตัวแพทินัมซีสแพทีนเนี่ยนะคะที่มีประจุหลังจากแลกเปลี่ยนกับน้ำแล้วเนี่ยนะคะก็จะวิ่งไปยังเซลล์มะเร็งนะคะแล้วไปเกิดอะไรขึ้นเขาจะไปสร้างพันธะนะคะกับโปรตีนที่อยู่ใน DNA นะคะจะไปสร้างพันธะนะกับโปรตีนที่อยู่ใน DNA ทำให้ปกติเนี่ยเซลล์มะเร็งก็จะแบ่งตัวอย่างรวดเร็วใช่ไหมคะคำว่าเซลล์มะเร็งก็คือเซลล์ที่มันมีการขยายตัวแบ่งตัวอย่างรวดเร็วมากๆนะคะจนทำให้มันอาจจะอยู่ในรูปของก้อนเนื้อแล้วไปทับกับเซลล์อื่นทำให้เซลล์อื่นทำงานไม่ได้นะคะบางคนที่บอกว่าเป็นเนื้องอกเฉยๆแต่ไม่ใช่เซลล์มะเร็งหรือเป็นเนื้องอกที่เป็นเซลล์มะเร็งเพราะฉะนั้นอีตัวมะเร็งเนี่ยก็คือเซลล์ที่แบ่งตัวอย่างรวดเร็วแบ่งออกมาเยอะคะเช่นถ้าเป็นมะเร็งที่กระเพาะก็แปลว่าณเซลล์ตรงตำแหน่งนั้นน่ะแบ่งตัวเยอะมากจนมันเป็นก้อนใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเนื้องอกใหญ่ขึ้นแล้วไปกดทับอวัยวะข้างเคียงทำให้ทำงานไม่ได้นะคะหรือทำให้เนื้อเยื่อข้างๆเขาตายนะเพราะว่าไม่สามารถส่งออกซิเจนไปได้นะคะเนื่องจากตัวเองจำลองตัวเองได้เร็วมากนะคะคราวนี้ในหลักการจำลองตัวเองก็คือต้องมี DNA duplicate ใช่ไหมคะก็จะจำลองตัวเองโดยใช้ DNA คราวนี้อีตัวซีสแพทีนเนี่ยมันไปเกาะสร้างพันธะกับตัวโปรตีนใน DNA นะพอสร้างพันธะกับโปรตีนใน DNA แล้วเนี่ยนะคะทำให้ DNA เนี่ยไม่สามารถจำลองตัวเองได้พอไม่สามารถจำลองตัวเองได้มันก็ขยายเซลล์ไม่ได้แบ่งเซลล์ไม่ได้ก็เลยมีผลทำให้เซลล์นั้นนะคะหยุดการแบ่งตัวก็คือมะเร็งหยุดการแบ่งตัวนะมันก็เลยเหมือนกับว่ารักษามะเร็งได้นะคะจริงๆกลไกของมันก็คือส่งคอมเพล็กซ์ลงไปแล้วไปทำให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนลิแกนของคอมเพล็กซ์นั้นภายในเซลล์พอแลกเปลี่ยนลิแกนเสร็จก็คือเหมือนกับว่าไปเสริมให้คอมเพล็กซ์นั้นมีความว่องไวมากขึ้นเพิ่มความว่องไวให้กับคอมเพล็กซ์คอมเพล็กซ์มีความว่องไวมีประจุเป็นบวกใช่ไหมก็ต้องหาประจุลบที่จะเกาะหรือหาอิเล็กตรอนที่จะเกาะไปเอาจากไหนล่ะก็ไปเอาจากโปรตีนที่อยู่ใน DNA นะไปสร้างพันธะนะคะตัวแพทินัมเนี่ยมีประจุ2บวก2บวกจะชอบสร้างพันธะ4แขนนะคะรูปร่างก็จะได้สแควร์ผ่าหน้าเขาก็จะไปสร้าง2แขนกับต
ัว DNA ซึ่งตำแหน่งในการสร้างนะคะตำแหน่งไหนก็ได้นะคะโดยธรรมชาติเขาจะชอบสร้างแบบตำแหน่งติดกันนะคะถึง 65% นะคะให้อันนี้คือจากการศึกษาทดลองพบว่าตัว cis pattern เนี่ยนะคะเกาะกับ DNA ตำแหน่ง 1-2 เนี่ยนะคะ 65% 1-3 25% นะคะแบบนี้นะก็เลยมีผลทำให้ตัว DNA เนี่ยจำลองตัวเองไม่ได้พอจำลองตัวเองไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเซลล์นั้นก็แบ่งตัวไม่ได้ก็เหมือนกับหยุดการเจริญเติบโตแบ่งเซลล์ของมะเร็งนะคะแต่มีความยากในการใช้ตรงไหนหนึ่งอันที่หนึ่งคือเราจะควบคุมเขาให้อยู่ในสภาวะอิเล็กโทรไลต์ได้ยังไงต้องมีนวัตกรรมนะคะถ้าเราเป็นนักวิทยาศาสตร์เราก็อาจจะไปหานะตัวเก็บยาจะต้องเก็บอยู่ในสภาวะที่เป็นอิเล็กโทรไลต์เพื่อไม่ให้มันเกิดการแลกเปลี่ยนไอออนกับน้ำถ้ามันแลกเปลี่ยนแล้วมันจะมีความว่องไวสูงมันก็จะทำงานนะทันทีเลยอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นการควบคุมยาก็คือทำยังไงก็ได้ให้เริ่มต้นเนี่ยเก็บอยู่ในสภาวะอิเล็กโทรไลต์แล้วกลืนลงไปให้ใกล้เซลล์มะเร็งมากที่สุดนะคะแล้วค่อยไปบังคับให้ตัวเก็บยานั้นแตกออกตัวเก็บยาแตกออกแล้วให้น้ำซึมเข้าไปเพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนประจุนะคะแล้วทำให้ซีสแพทีนเนี่ยมีประจุเป็นบวกนี่เราพูดเหมือนมันง่ายเนาะนะแต่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยต้องทำการทดลองว่าสภาวะไหนที่จะเก็บซีสแพทีนไว้แล้วทำให้มันแตกออกในเวลาที่เหมาะสมเผื่อกินเข้าไปแล้วอีตัวเก็บประจุเนี่ยที่เป็นอิเล็กโทรไลต์เนี่ยมันไม่แตกออกยาก็ไม่มีประสิทธิภาพนะคะยาก็ไม่มีประสิทธิภาพทำงานไม่ได้นะเพราะฉะนั้นตัวยาก็เลยที่เขาทดลองนะตอนนี้ที่ทำวิจัยอยู่นะคะก็คือจะต้องเป็นตัวแคปซูลยาที่สามารถเข้าไปแล้วจับเวลาว่าจะให้แตกตัวแลกสามารถแลกเปลี่ยนอิเล็กตรอนกับน้ำได้เมื่อไหร่นะเพราะฉะนั้นในกระบวนการศึกษานอกจากจะเตรียมสารที่มีคุณสมบัติเป็นอิเล็กโทรไลต์เก็บยาได้แล้วยังต้องมีระยะเวลาของการเก็บยาที่เหมาะสมด้วยนะเคยเห็นข่าวใช่ไหมคะว่านะทดสอบว่ากินเข้าไปแล้วอาจจะใส่กินเข้าไปแล้วเราติดตามผลว่ายาแตกตัวกี่ชั่วโมงนะคะเหมือนเวลาเรากินยาบางตัวเช่นยาพาราธรรมดาจะมีระยะเวลาแตกตัวช้าเราปวดหัวเรากินตอนนี้ไม่หายต้องรอ30นาทีแต่มันมียาอีกแบบนึงที่เป็นเจลกินตอนนี้หายตอนนี้เนื่องจากว่ายามันแตกตัวได้เร็วนะคะแคปซูลที่บรรจุเนี่ยนะคะสลายตัวเร็วเพราะฉะนั้นยาก็มีประสิทธิภาพเร็วขึ้นพันปัญหาข้อที่1ของซีสแพทีนก็คือจะต้องวิจัยต่อ จะต้องวิจัยต่อถึงตัวเก็บประจุนะคะปัญหาข้อที่2ก็คือซีสแพทีนเนี่ยไม่ได้เฉพาะเจาะจงกับเซลล์มะเร็งนะคะเพราะฉะนั้นมันเจอเซลล์ไหนมันก็จะสร้างพันธะด้วยสร้างคอมเพล็กซ์ด้วยเพราะฉะนั้นมันอาจจะไปทำลายเซลล์ดีก็ได้นะคะการบ่งข้อบ่งชี้นะคะการใช้นะคะก็เลยจะต้องทำให้คนที่เป็นมะเร็งเนี่ยเหมือนกับว่าเซลล์อื่นถูกทำลายยอมถูกทำลายแต่มันจะไปเกาะกับเซลล์มะเร็งมากกว่าตำแหน่งของเซลล์อื่นเนื่องจากว่าเซลล์มะเร็งต้องการแบ่งตัวนะคะสารอาหารทุกสิ่งอย่างที่กินเข้าไปนะคะปริมาณออกซิเจนมันจะดูดเข้าไปที่เซลล์มะเร็งมากกว่าเซลล์อื่นๆนะคะทำให้ส่วนใหญ่แล้วก็จะดูดซิสแพทีนเข้าไปที่เซลล์มะเร็งแหละแต่มันก็จะมีบางส่วนที่ดูดไปที่เซลล์อื่นซึ่งก็ไปเกิดปฏิกิริยาเป็นพันธะได้เช่นเดียวกันนะคะพอเกิดพันธะได้เช่นเดียวกันแน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไปยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์ดีนะคะก็มีอันตรายเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดการศึกษาณปัจจุบันนี้นะคะนักเคมีก็พยายามทดสอบยาตัวอื่นเกิดขึ้นศึกษายาตัวอื่นที่1 active หรือเซลล์มะเร็งอย่างเดียวให้มันรู้เลยว่าเซลล์มะเร็งอยู่ตรงไหนแล้วไปทำยังไงก็ได้ให้ตัวเซลล์มะเร็งหยุดการทำงานหยุดการแบ่งตัวนะคะตอนนี้ในวงการนักเคมีก็จะมีสารที่สนใจก็คือสารกลุ่มลูทีเนียมคอมเพล็กซ์นะคะสารกลุ่มลูทีเนียม RU นะคะ RU มีเลขอะตอม44 RU 44นะคะตัวนี้ก็จะอยู่ใน5S2 แล้วก็ CD6 นะคะอยู่ใน 5S2 CD6 นะคะอยู่ในหมู่เดียวกับเหล็กเพราะฉะนั้นกลไกของการทำงานของลูทีเนียมจะเหมือนเหล็กเลยนะคะเหล็กเนี่ยเวลาทำงานเวลาไม่อยากให้เวลาอยากให้ทำงานเนาะอยากให้แอคทีฟนะคะอยู่ในเหล็ก2บวก
เวลาไม่อยากให้แอคทีฟอยู่ในเหล็ก3บวกแต่นะคะรูทีเนียมเนี่ยรูทีเนียมเวลาอยากจะให้ทำงานนะคะเวลาอยากจะให้ทำงานอยู่ในเหล็กอยู่ในรูทีเนียม2บวกนะคะเวลาอยากจะไม่ให้ทำงานอยู่ในรูทีเนียม3บวกนะคะความว่องไวหรือการแอคทีฟนะคะมีกลไกแตกต่างกันนิดหน่อยดูคราวนี้คอมเพล็กซ์ของรูทีเนียมที่เขาสนใจนะคะก็ยังอยู่ในกลุ่มของลิแกนที่เป็น CL เหมือนเดิมเพราะว่าอะไรเพราะว่าใช้หลักการว่าเดี๋ยวให้มันเข้าไปในเซลล์แล้วให้ CL เนี่ยไปเกิดการแลกเปลี่ยนลิแกนกับน้ำทำให้ประจุมันเปลี่ยนนะคะไปเกิดปฏิกิริยากับน้ำในเซลล์ทำให้ประจุมันเปลี่ยนความว่องไวก็เร็วขึ้นก็ใช้หลักการเดียวกันนะคะคราวนี้ตัวที่ใช้นะคะก็มีหลายตัวเลยที่ศึกษานะคะนักวิทยาศาสตร์ก็พยายามศึกษารูทีเนียม2บวกเริ่มต้นที่2บวกนะคะใช้ CL กับแอมโมเนียเหมือนเดิมนะคะคราวนี้รูทีเนียมฮัลโหลปรีชาว่าไงเอ่ยปรีชยาอ๋ออาจารย์ขากดรับเพื่อนโอเคเพื่อนมาแล้วค่ะเห็นไหมคะขอเข้ามาขอเข้ามาโอเคฟังไปเรื่อยๆนะคะเพลินๆเนาะอันนี้ครูไม่เครียดเลยเพราะว่าเป็นเนื้อหาที่หนูไม่ได้ซีเรียสมากแต่เล่าเป็นการกระตุ้นนะคะอ๋อบางคนเนี่ยกินผิดนะคะเดี๋ยวเล่านิดนึงบางคนเนี่ยกินจะกินน้ำตาลเหมือนกินอาหารแล้วรู้สึกว่าเผ็ดมากก็เลยจะกินน้ำตาลบังเอิญว่าแม่อาจจะใส่กระปุกผงชูรสลงไปในกระปุกนั้นแล้วเข้าใจว่าเป็นน้ำตาลโอ้ตักกินไปทั้งช้อนเลยนะคะคราวนี้กระบวนการเบื้องต้นที่เราจะปฐมพยาบาลเพื่อนสมมุติว่าเรามีความรู้เนี่ยเราเรียนเคมีมาเนี่ยเพื่อนกินผงชูรสเข้าไปเนี่ยนะคะเราจะช่วยเพื่อนอย่างไรนะผงชูรสคือโมโนโซเดียมกลูตาเมตนะก็จะมีคนบอกว่าเนี่ยกินไข่ขาวจะได้อ้วกออกนะกินไข่ขาวจะได้อ้วกออกลดความเป็นพิษนะคะแบบนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ครูอยากจะให้หนูรู้ในการดูแลเบื้องต้นปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะถ้ากินสิ่งที่ไม่ระคายเคืองนะคะเราสามารถให้อ้วกออกได้เหมือนกินไข่ขาวแล้วให้อ้วกออกได้เพื่อลดความเป็นพิษนะคะแต่ถ้ากินสิ่งที่ระคายเคืองเช่นบังเอิญกินกรดเข้าไปมันเป็นสีขาวเหมือนน้ำกินกรดหรือกินเบสเข้าไปที่มีฤทธิ์กัดก่อนกลืนเข้าไปแบบนี้นะคะเราจะปฐมพยาบาลโดยให้อ้วกออกเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดเพราะอะไรเพราะตัวกรดตัวเบสมีฤทธิ์ในการกัดกร่อนพอเรากินเข้าไปมันก็ผ่านเยื่อเส้นใยผ่านเยื่อหลอดลมหลอดอาหารลงไปใช่ไหมคะกัดกร่อนครั้งที่หนึ่งไปถึงกระเพาะนะคะถ้าเราให้อ้วกออกมันก็จะกลับมามันก็ผ่านกระเพาะผ่านหลอดอาหารออกมาที่ปากซึ่งจะทำให้ความเป็นพิษเป็นสองเท่านะคะความเป็นพิษจะหนักเป็นสองเท่าเพราะฉะนั้นวิธีการนี้ไม่เหมาะนะคะถ้าหนูดูวิทยาศาสตร์หนูจะเห็นว่ากรดกับเบสหักล้างกันแล้วกลายเป็นกลางเพื่อนกินกรดหนูให้กินเบสเลยได้ไหมกว่าจะไปถึงเพื่อทำปฏิกิริยากันมันก็กัดก่อนอีกรอบนึงนะคะเพราะฉะนั้นการกินเบสโดยตรงก็จะไม่เหมาะนะคะอาจจะกินสารอย่างอื่นเพื่อไปเกิดปฏิกิริยาสะเทือนได้นะคะแต่หมอเขาก็จะมีกลไกในการล้างท้องใช้สายยางนะคะซึ่งจะไม่ให้ตัวกรดหรือเบสนั้นนะคะผ่านเนื้อเยื่อของเราเป็นรอบที่2รอบที่3นะคะอันนี้ก็คือกลไกของการช่วยก็ต้องดูว่าจะให้เขาอ้วกออกเองหรือจะต้องมีกระบวนการอื่นหรือกินตัวอื่นเข้าไปเพื่อสะเทือนได้ไหมนะคะอันนี้การช่วยก็ต้องดูนะคะรับเพื่อนหน่อยค่ะเพื่อนมาแล้วคะขอเข้ามาหรือยังเพื่อนมีลิงก์ไหมคะตอนนี้ครูไม่เห็นใครขอเข้าร่วมเลยเดี๋ยวขอเข้าร่วมด้วยครูจะได้รับนะคะ
ีไหมคะไม่มีเดี๋ยวขอเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวครูรอกดรับอยู่นะคะไปรูทีเนียมรูทีเนียมพยายามที่จะพัฒนารูทีเนียมขึ้นมานะคะรูทีเนียมเนี่ยมีประจุ2บวกกับ3บวกแล้วมันอยู่ในถ้าอยู่ถ้าดูตามตารางธาตุนะคะมันจะอยู่ในคาบที่5นะซึ่งมีขนาดอะตอมขนาดใหญ่มีขนาดอะตอมขนาดใหญ่ก็มีพื้นที่ในการเกิดพันธะได้มากนะมีพื้นที่ในการเกิดพันธะได้มากรูทีเนียมก็เลยสร้างพันธะได้ที่เป็นโคออร์ดิเนชันนะคะได้ตั้ง6แขนต่างกันกับแพทินัมนะคะแพทินัมสร้างพันธะได้แค่4แขนนะคะมีรูปร่างเป็นสแควร์พาน่าในขณะที่เขาพัฒนาสนใจไปที่รูทีเนียมเพราะว่ารูทีเนียมก็สร้างคอมเพล็กซ์ได้เช่นเดียวกันแล้วรูทีเนียมเนี่ยสร้างได้ตั้ง6แขนนะคะรูทีเนียมสร้างพันธะได้6แขนนะคะเพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์ก็เลยพยายามจำลองลองดูทดสอบดูซิสร้างคอมเพล็กซ์ขึ้นมาเป็นรูทีเนียม6แขนนะคะมีหลายตัวเลยนะคะโดยใช้ลิแกนเป็น Cl นะคะกับแอมโมเนียนะคะใช้ลิแกนเป็น Cl กับแอมโมเนียนะคะเริ่มต้นเนี่ยรูทีเนียม3บวกนะคะรูทีเนียม3บวกก็จะไปเกิดเป็นคอมเพล็กซ์กับตัวลิแกนนะคะได้รูปร่างเป็นออกตาฮีดอลนะคะได้รูปร่างเป็นออกตาฮีดอลแล้วอีตัวรูทีเนียม3บวกเนี่ยมีความว่องไวต่ำนะคะมีความว่องไวต่ำเพราะอะไรเพราะว่ารูทีเนียม3บวกเป็น D5 นะคะรูทีเนียม3บวกเอาอิเล็กตรอนหลุดออกจาก 4s2 แล้วก็ไม่ใช่ 4s2 5s2 แล้วก็ 4d1 ก็จะเหลืออิเล็กตรอนใน 4d5 เหลืออิเล็กตรอนใน 4d5 จัดเรียงแบบไหนในสภาวะปกติมี d orbital มี5ห้องนะคะ5ห้องเรียงเดียวหมดเลยนี่ d5 นี่เพราะฉะนั้นถ้าจากสภาวะของการจัดเรียงนะคะรูทีเนียม3บวกเนี่ยนะคะ d5 4d5 เนี่ยจัดเรียงแบบ half fill เป็นไปตามกฎการจัดเรียงอิเล็กตรอนที่เสถียรนะคะก็คือเรียงเดี่ยวหมดเลยเต็มทุกห้องเรียงเดี่ยวทุกห้องนะคะแบบเนี้ยนะคะรูทีเนียม3บวกก็เลยเหมือนกับว่าไม่ว่องไวคือชั้นเสถียรแล้วคำว่าเสถียรแล้วก็คือไม่ว่องไวนะคะในขณะที่รูทีเนียม2บวกรูทีเนียม2บวกเป็น d6 d6 1 2 3 4 5หลักการจัดเรียงอิเล็กตรอนใช่ไหมคะตอนนี้เรายังไม่ได้พูดถึงแรงผลักของลิแกนนะคะเพราะฉะนั้นในสภาวะทางธรรมชาติที่ไม่มีแรงผลักของอิเล็กตรอนนะคะ d5 ก็จะมีพลังงานเท่ากันหมดเลยเวลาจัดเรียงตามกฎนะคะก็คือเดี่ยวก่อนที่มีพลังงานเท่ากันที่เหลือค่อยเข้าคู่นะคะเมื่อมีสภาวะของประจุมาผลักถึงจะทำให้เกิดอินเตอร์แอคชั่นแบบแยกระดับพลังงานนะคะอันนั้นตามทฤษฎีของคอมเพล็กซ์นะคะพอเขียนแบบนี้จะเห็นเลยว่ารูทีเนียม3บวกเนี่ย d5 นะคะมีรูปแบบของการจัดเรียงที่เสถียรนะคะในขณะที่รูทีเนียม2บวกเนี่ยเป็น d6 มีรูปแบบของการจัดเรียงที่เสถียรน้อยกว่านะคะเสถียรน้อยกว่าอีกนิดนึงนะคะฟังไปเรื่อยๆอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะเบรกกันที่10โมงครึ่งเนาะแล้วก็เบรกสัก15นาทีนะคะใกล้แล้วอย่าเพิ่งเบื่อครูนะคะไปอันนี้พื้นฐานคือรูทีเนียม3บวกเสถียรน้อยกว่าเนาะเวลาทำงานทำยังไงนะคะใช้รูทีเนียมคอมเพล็กซ์ที่เป็น3บวกเนี่ยกินเข้าไปนะคะหรือส่งเข้าไปในร่างกายนะคะตามทฤษฎีเนี่ยเมื่อกี้ที่ครูบอกว่าเซลล์มะเร็งมันจะแบ่งตัวเร็วมากมันอยากแบ่งตัวนะคะแล้วเกิดอะไรขึ้นพอมันแบ่งตัวนะมันก็ต้องใช้ออกซิเจนปริมาณมากนะมันก็จะดูดออกซิเจนไปนะคะในเซลล์มะเร็งก็จะมีปริมาณออกซิเจนดูดเข้าไปแล้วมันก็จะไปใช้ใช่ไหมมีการใช้ออกซิเจนเยอะเพราะเซลล์มะเร็งก็จะมีปริมาณออกซิเจนเนี่ยต่ำนะเซลล์มะเร็งมีปริมาณออกซิเจนต่ำเพราะมันดูดไปใช้นะใช้พลังงานนะคะพอรูทีเนียม3บวกเข้าไปในเซลล์เนี่ยเซลล์ปกติจะมีออกซิเจนอยู่เยอะคือมีปกตินั่นแหละนะเซลล์ปกติก็มีออกซิเจนปริมาณหนึ่งที่บาลานซ์กัน
นะคะในขณะที่เซลล์ที่เป็นเซลล์มะเร็งจะมีออกซิเจนต่ำเพราะว่ามันดูดไปใช้นะคะเพราะฉะนั้นอิลูทีเนียม3บวกที่เรากินเข้าไปเนี่ยถ้าไปเจอเซลล์ปกติมันก็จะอยู่ในรูปของลูทีเนียมครูเขียนผิดลูทีเนียมนะคะไม่ใช่ลีเนียมต้องเป็นลูทีเนียม RU ลูทีเนียม2บวกเนี่ยนะคะพอไปเจอเซลล์ปกติก็จะอยู่ในรูปของลูทีเนียม3บวกก็ไม่ทำปฏิกิริยาอะไรเพราะฉันเฉยนะคะเสถียรแล้วนะคะแต่พอไปเจอเซลล์มะเร็งปั๊บเซลล์มะเร็งมีออกซิเจนต่ำทำให้เขาเกิดปฏิกิริยา reduction นะคะเกิดปฏิกิริยา reduction กลายเป็นลูทีเนียม2บวกนะคะพอเป็นลูทีเนียม2บวกปั๊บเนี่ยนะคะเขาก็ active นะเขาก็ active เกิดอะไรขึ้นเกิดทำตัวเองเรียนแบบเหล็ก2บวกนะเรียนแบบเหล็ก2บวกเลยถูกดูดเข้าไปเพราะอะไรเพราะเหล็ก2บวกเนี่ยเซลล์มะเร็งคิดว่ามันจะมีออกซิเจนใช่ไหมมันก็จะถูกมันก็จะดูดเข้าไปที่เซลล์มะเร็งเยอะคราวนี้พอลูทีเนียมอยู่ใกล้ๆข้างนอกเซลล์ที่เป็นเซลล์มะเร็งเนี่ยมีปริมาณออกซิเจนต่ำนะคะถูกเกิดปฏิกิริยารีดักชันกลายเป็นลูทีเนียม2บวกเซลล์มะเร็งก็คิดว่าลูทีเนียม2บวกนั้นเป็นเหล็กนะมันก็ดูดเข้าไปในเซลล์มะเร็งนะคะเข้าไปในเซลล์มะเร็งนะคะเสร็จแล้วเนี่ยลูทีเนียม2บวกก็เลยจะไปเกิดปฏิกิริยาสร้างพันธะกับเซลล์มะเร็งครูไม่ได้มีรูปมาให้ดูเดี๋ยวนะคะขอดูรูปตรงนี้ตรงนี้ก็ได้สร้างพันธะกับ DNA นะคะสร้างพันธะกับ DNA เหมือนกันกับแพทินัมนะคะเหมือนกันกับแพทินัม2บวกเลยนะคะลูทีเนียม3บวกนะคะกลายเป็น2บวกอยู่ข้างนอกอยู่นอกเซลล์มะเร็งเนาะพอมันอยู่นอกเซลล์มะเร็งปั๊บนะคะเซลล์มะเร็งเข้าใจว่ามันคือเหล็กตัวเองอยากใช้ออกซิเจนเพื่อให้เป็นแหล่งพลังงานนะคะตัวเองก็มีกระบวนการขนส่งเหล็กรวมทั้งขนส่งลูทีเนียม2บวกเข้าไปด้วยนี่ก็เลยกลายเป็นกลไกว่าลูทีเนียม2บวกไม่แอคทีฟกับเซลล์อื่นแต่แอคทีฟกับเซลล์มะเร็งด้วยกลไกของเซลล์มะเร็งเองนะพอเข้าไปในเซลล์มะเร็งปั๊บก็ไปเกิดคอมเพล็กซ์นะคะเกิดการแลกเปลี่ยนลิแกนแล้วก็เกิดคอมเพล็กซ์กับตัวเบสที่อยู่ใน DNA นะคะเกิดคอมเพล็กซ์กับเบสที่อยู่ใน DNA ส่งผลให้การจำลองตัวเองเพื่อแบ่งเซลล์ของ DNA นั้นทำไม่ได้นะคะก็ไปหยุดการแบ่งเซลล์นะคะก็เลยเซลล์มะเร็งก็เลยเหมือนหยุดการแบ่งเซลล์แล้วก็เหมือนกับเป็นการรักษามะเร็งเห็นไหมคะอันนี้สารตัวนี้เนี่ยจะดีกว่าแพทินัมตรงที่อันที่หนึ่งคือเขาแอคทีฟกับเซลล์มะเร็งโดยเฉพาะโดยใช้กลไกของออกซิเดชันที่แตกต่างกันโดยใช้กลไกของออกซิเดชันที่แตกต่างกันแล้วตอนกินเข้าไปเนี่ยนะคะให้อยู่ในรูปของลูทีเนียม3บวกเนี่ยไม่อันตรายและไม่แอคทีฟเพราะว่าการจัดเรียงอิเล็กตรอนเข้าเป็น D5 ซึ่งมีความเสถียรในขณะที่พอไปเจอเซลล์มะเร็งปั๊บเนี่ยนะคะมันค่อยไปเปลี่ยนเป็นไอออน2บวกตรงนั้นซึ่งมีความเสถียรน้อยมีความว่องไวมากเห็นไหมคะแต่ถ้าไปเจอเซลล์ปกติไม่มีการเปลี่ยนประจุค่ะไม่มีการเปลี่ยนประจุก็ขับออกทางร่างกายก็เลยอันตรายน้อยกว่าผลข้างเคียงกับเซลล์อื่นเซลล์ปกติน้อยกว่าแพทินัมนะคะเพราะฉะนั้นณตอนนี้นักวิทยาศาสตร์กำลังทดลองสร้างยาที่จะรักษามะเร็งที่เป็นกลุ่มของลูทีเนียมเพื่อทดแทนแพทินัมที่มีผลข้างเคียงเยอะนะคะอันนี้คือในส่วนของยาถ้าจะศึกษาต่อนะคะในฟิลของนักวิทยาศาสตร์ณตอนนี้ก็คือเขาจะสังเคราะห์คอมเพล็กซ์กลุ่มลูทีเนียมที่มีความว่องไวนะคะแล้วก็แอคทีฟได้ดีขึ้นมีระยะเวลาของการทำงานได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็สร้างประจุนะคะสร้างประจุแปลว่าตัวเก็บยานะคะแคปซูลตัวเก็บยาที่จะคงประจุไว้จนกว่าจะไปถึงเซลล์มะเร็งมี2แนวที่เขาจะทำนะคะซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้ไอ้วัคซีนโควิดเนี่ยนะคะเขาก็ทำโดยการจำลอง DNA ของตัวเชื้อของโควิดเช่นเดียวกันนะคะอันนี้คราวนี้มาดูกลุ่มที่เป็นตัวขนส่งยาใช่ไหมคะตัวขนส่งยา
ดักเดลิเวอรี่ซิสเต็มนะคะอันนี้จะเป็นงานวิจัยทางคอมเพล็กซ์ด้วยแล้วก็หรือจะเป็นงานวิจัยทางคอมโพสิตคือวัสดุผสมนะคะที่ครูเอารูปมาให้ดูนะคะก็จะเห็นว่าลักษณะแบบนี้นะคะลักษณะแบบนี้นะคะที่โชว์รูปเนี่ยนะคะอาจจะอยู่ในรูปของไมเซลแปลว่าถ้าจะผลิตสารพายาสักตัวหนึ่งเนี่ยนะคะจะต้องผลิตวัสดุที่ห่อหุ้มยาไว้นะห่อหุ้มยาไว้แล้วให้ยาเนี่ยนะคะมีการกืนกินหรือมีการส่งผ่านเข้าไปณตำแหน่งที่เราต้องการนะคะพอไปถึงตำแหน่งที่เราต้องการแล้วจะต้องมีกลไกในการแตกตัวในสภาวะที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานนะคะในเวลาที่เหมาะสมไม่ใช่ว่าอู้ดูดเข้าไปแล้วพอไปอยู่ในท้องปั๊บอีตัวแคปซูลก็ไม่สลายไปสักทีนะคะซึ่งมันก็ทำงานไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ความยากก็คือเขาไม่รู้ว่าในกลไกของกระเพาะอาหารเนี่ยนะคะมันมีอะไรบ้างมีสารอะไรบ้างเรารู้เพียงแค่มีกรดในกระเพาะที่จะสามารถย่อยตัวแคปซูลได้นะคะเพราะฉะนั้นงานวิจัยทางสาขานี้ก็เลยมีการทดลองทั้งการใช้โพลิเมอร์ในการเคลือบยานะเป็นลักษณะว่าเอาโพลิเมอร์ไปเคลือบยาไว้แล้วก็คำนวณปริมาณความหนาของโพลิเมอร์หรือชนิดของโพลิเมอร์ที่ใช้นะคะให้สามารถที่จะสลายตัวหรือแตกตัวได้ในเวลาที่หมอต้องการนะอันนี้ต้องมีข้อมูลหมอก็ต้องมีข้อมูลก่อนว่าณเซลล์ที่ต้องการเนี่ยต้องมีเวลาของการคงตัวอยู่กี่ชั่วโมงนะมีเวลาของการคงตัวอยู่กี่ชั่วโมงนะพอกินเข้าไปแล้วแล้วก็สลายตัวหลังจากนั้นนะคะนอกจากตัวยามีความสำคัญแล้วนะคะตัวขนส่งยายังมีความสำคัญด้วยนะคะเพื่อที่จะนำส่งสารสำคัญเข้าไปยังจุดที่ต้องการนะแล้วก็กักเก็บนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะผลิตในแง่ของนาโนเนาะไม่มีใครกลืนยาชิ้นใหญ่ๆใช่ไหมคะอยากจะกินยาชิ้นเล็กๆอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็จะพยายามทำให้มันเล็กลงแต่ประสิทธิภาพดีขึ้นนะคะเพิ่มการดูดซึมแล้วก็การละลายนะคะป้องกันการเสื่อมสลายควบคุมการปลดปล่อยของสารได้นะคะอันนี้คือแนวโน้มต่อไปนั้นณตอนนี้เนี่ยตัวยาส่วนใหญ่ที่เป็นเม็ดที่ไม่ได้เก็บในแคปซูลเนี่ยนะคะก็จะใช้แป้งเป็นตัวประสานใช้แป้งเป็นตัวประสานนะคะยา1เม็ดเนี่ยประกอบด้วยตัวยานิดหน่อยนะคะแล้วก็มีเม็ดแป้งเป็นตัวประสานแล้วก็อาจจะใส่สารเพิ่มความหวานใส่สารเพิ่มสีเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นครูเคยทดสอบยานะคะเวลาทดสอบยาก็ต้องบดยาให้ละเอียดแล้วก็สกัดยาออกมาเพื่อที่จะศึกษาเฉพาะการทำงานของตัวยาจริงๆนะคะว่ามีปริมาณตัวยาเหมาะสมไหมนะคะมีปริมาณตัวยาเหมาะสมไหมทำไมต้องเป็นแบบนั้นยกตัวอย่างเช่นเขียนว่าพารา500แปลว่ามีตัวยา500มิลลิกรัมเปอร์แท็บเล็ตนะต่อเม็ดนะคะใช้สำหรับคนที่มีน้ำหนักตัว45กิโลกรัมขึ้นไปนะคะจนถึง55ถ้าน้ำหนักตัวมากกว่านี้ก็อาจจะต้องกินที่เป็น 1,000 มิลลิกรัมนะคะหรือกิน2เม็ดแบบนี้นะคะปริมาณยากับมวลของร่างกายก็ต้องใช้ให้มีความเหมาะสมกันหรือเด็กก็ต้องใช้ปริมาณยาที่ลดลงกว่านี้นะคะแล้วยาพาราที่มีคนบอกว่าครูยกตัวอย่างยาพารายาอื่นก็เช่นเดียวกันนะคะที่มีคนยกตัวอย่างว่ากินยาพาราตัวนี้เนี่ยของยี่ห้อนี้ดีหายกินยาของยี่ห้อนี้พาราตัวนี้ไม่ดีนะคะจริงๆมันเป็นยาพาราเหมือนกันก็จริงแต่อนุพันธ์มันคนละตัวกันอนุพันธ์คนละตัวกันคือโครงสร้างหลักเหมือนกันแต่อาจจะมีส่วนที่แตกต่างกันตรงโซ่กิ่งนะคะหรือตัวลิแกนบางตัวที่แตกต่างกันซึ่งก็อาจเป็นไปได้ว่ามีความเหมาะสมที่จะรักษาของแต่ละคนแตกตัวหรือถูกดูดซึมในร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกันแสดงว่าอันนั้นที่เขาพูดเขาไม่ได้โกหกนะคะเขาพูดจริงที่บอกพาราเหมือนกันแต่เขากินแล้วไม่หายนะคะขึ้นอยู่กับอนุพันธ์ของสารที่เอามาเตรียมที่เอามาใช้นะคะแล้วก็ปริมาณต้องดูด้วยเวลาซื้อยาต้องดูนะคะปริมาณของยาเปิดแท็บเล็ตให้เหมาะสมด้วยนะคะอันนี้ส่วนหนึ่งที่ให้เห็นก็คือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์เดี๋ยวนี้นะคะมุ่งเน้นนอกจากจะมุ่งเน้นของการผลิตยาแล้วยังมุ่งเน้นไปที่ตัวขนส่งยาด้วยเพื่อให้เพิ่มประสิทธิภาพของยาณเวลาที่ต้องการทำงานได้ดีขึ้นนะคะ
คราวนี้มาดูอีกเรื่องนึงก็คือข่าวที่เราได้ยินใครติดตามข่าวน้องชมพู่บ้างมีไหมคะดังมากเลยใช่ไหมคะน้องชมพู่นะคะซึ่งตอนแรกก็มีการตรวจสอบ DNA ตรวจสอบลายนิ้วมืออันนั้นก็เป็นการเก็บหลักฐานทั่วๆไปนะคะแต่มีข่าวออกมาตอนนี้ก็คือมีการใช้ซินโครตอนนะคะในการไขคดีน้องชมพู่เดี๋ยวคราวนี้ครูจะให้ดิสคัสก่อนว่าในข่าวเนี่ยเขาไม่ได้บอกเลยว่าใช้ซินโครตอนแบบไหนแล้วซินโครตอนคืออะไรเราคิดว่านะฮะคดีน้องชมพู่เนี่ยเขาใช้ซินโครตอนไปทำอะไรแบบไหนถึงบอกว่าจะนำไปสู่การไขคดีได้มีไหมคะใครอยากจะบอกว่าเนี่ยฟังข่าวมาตรงนี้แหละเขาใช้ซินโครตอนแบบนี้แบบนั้นหรือใช้ประโยชน์ในแนวทางไหนที่หนูคาดการได้หรือพอจะเดาได้มีไหมคะช่วยครูพูดด้วยรออยู่นะอย่าเพิ่งหลับหมุนวงล้อดีไหมอ่ะหมุนวงล้อถามดีไหมจะได้มีคนช่วยตอบว่าข่าวตอนนี้นะคะที่มีการใช้ซินโครตอนในการตรวจพิสูจน์หลักฐานเนี่ยเราคิดว่าซินโครตอน1ซินโครตอนคืออะไรอ่ะ2แล้วเขาใช้ยังไงอ่ะนะคะแล้วค่า1คนใกล้จะถึงเวลาเบรกแล้วครูตรงเวลาใช่ใช่ใช่นะคะปีชยาบอกว่าเป็นแสงที่ตรวจธาตุได้ละเอียดมากๆข่าวมันบอกว่าอย่างนั้นใช่ไหมคะข่าวบอกว่าอย่างนั้นมีใครฟังข่าวแล้วมีประเด็นอื่นไหมคะมีไหม ช่วยครูทำมาหากินหน่อย วาริสาวาริสาอยู่ไหมอยู่ค่ะหนูฟังข่าวว่าเขาใช้ซินโครตอนทำอะไรหนูแบบเพราะว่าใช่ใช่ช่วยดูธาตุแร่ธาตุที่อยู่ในองค์ประกอบอย่างนี้ใช่ไหมคะค่ะเนาะแล้วก็มีเพื่อนเบญญาภาบอกว่าใช้เป็นหลักฐานชี้ตัวคนร้ายนะคะในข่าวส่วนใหญ่เนี่ยเนื่องจากว่ามันไม่ได้มีคนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะพยายามเสนอข่าวแบบให้คนทั่วๆไปฟังแล้วรู้เรื่องเขาก็จะพูดแค่ว่าใช้ซินโครตอนในการชี้ตัวในการหาหลักฐานใช่ไหมคะคนก็จะเข้าใจว่าเอ๊ะตัวซินโครตอนเนี่ยคือเครื่องที่ใช้ในการวิเคราะห์ธาตุเราเข้าใจอย่างนั้นใช่ไหมซินโครตอนคือเครื่องที่ใช้วิเคราะห์หาธาตุที่มีความละเอียดมากในระดับนาโนใช่ไหมคะหรือค้นหาวัตถุหรือถึงขั้นตรวจ DNA ได้แบบนั้นใช่ไหมคะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยซินโครตอนมันคือแสงมันคือแสงชนิดหนึ่งนะคะที่เราสามารถเอามาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆได้หมดเลยนะคะเอามาถ่ายรูปที่มีความละเอียดสูงมากๆก็ได้เพื่อดูสภาพพื้นผิวเพราะฉะนั้นเท่าที่ครูฟังข่าวนะคะครูจับประเด็นได้ว่าเขาอาจจะเจอเส้นผมแล้วก็เอาลักษณะเส้นผมนั้นเนี่ยมาวิเคราะห์นะคะดูว่าพื้นผิวของเส้นผมเนี่ยนะคะเป็นอย่างไรเอาเส้นผมมา
ช่ที่เขาเอาเส้นผมมาต่อกันไหมใช่ไหมมีเพื่อนถามใช่ใช่ที่เขาเอาเส้นผมมาต่อกันหรือเปล่าคะคราวนี้โดยลักษณะเนาะถ้าเราส่องด้วยถ่ายรูปด้วยกล้องธรรมดานะคะหรือกล้องจุลทรรศน์เนี่ยเราก็จะเห็นพื้นผิวเห็นเป็นรอยใช่ไหมคะแต่พอเอาไปใช้แสงซินโครตอนที่มีพลังงานสูงมีความละเอียดมากเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่า1คือเขาดูองค์ประกอบของเส้นผมอาจจะมีสารที่เคลือบอยู่ที่เส้นผมของแต่ละคนที่มีลักษณะเฉพาะนะคะแล้วมันมีสารตัวเดียวกันอยู่หรือดูแม้กระทั่งรอยฉีกขาดของเส้นผมแล้วมันเชื่อมกันได้พอดีรอยฉีกขาดมันตรงกันนะคะก็สามารถที่จะใช้เป็นพิสูจน์เอกลักษณ์ว่าเส้นผมเนี้ยต้องเป็นของคนคนเดียวกันแน่เลยกระจุกนี้ส่วนนึงอยู่ในรถของคนร้ายกระจุกอีกส่วนนึงอยู่ในบริเวณที่พบศพแบบนี้นะคะหรืออาจจะดูมีสารบางอย่างถ้าเราดูหนังแนวสืบสวนมากๆเราจะเห็นเนาะว่าสมมุติว่าเกิดคดีฆาตกรรมฆ่ากันณตำแหน่งบริเวณนี้แล้วมันมีใบไม้หรือมันมีสารอะไรบางอย่างนะคะที่ติดอยู่บริเวณศพแล้วสารนั้นมันติดอยู่ที่เส้นผมหรือติดอยู่ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของอีกคนหนึ่งก็จะนำไปสู่การบอกว่าคนคนนั้นอยู่ในสถานที่เดียวกันนี่นะคะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยนี่คือแอปพลิเคชันของซินโครตอนนะคะซินโครตอนอยู่ที่โคราชนะคะอยู่ที่มอสุรนารีนะคะเป็นของสร้างนานแล้วนะคะคราวนี้จริงๆแล้วซินโครตอนวิเคราะห์ได้หลากหลายมากนะคะวิเคราะห์ได้ทั้งโลหะปนเปื้อนที่ปริมาณต่ำมากๆนะคะหรือวิเคราะห์พื้นผิวเส้นใยอะไรต่างๆแบบนี้นะคะคราวนี้จะลงลึกไปถึงว่าที่เขาบอกว่าซินโครตอนเนี่ยสามารถวิเคราะห์ได้นั้นนะจริงๆแล้วตัวซินโครตอนคืออะไรนะคะต้องให้ข้อมูลตรงนี้ก่อนเดี๋ยวฟังแค่ข่าวขนาดครูนะครูยังเข้าใจแค่ว่าซินโครตอนมันคือเครื่องหรือเปล่าทำไมถึงเอามาวิเคราะห์ธาตุวิเคราะห์โลหะวิเคราะห์อะไรได้นะคะตั้งเยอะนะคะแต่เขาพูดไม่ครบจริงๆตัวซินโครตอนเนี่ยมันคือแสงชนิดหนึ่งนะคะที่มีความสว่างมากกว่าเวลากลางวันเป็น1ล้านเท่าเลยนะคะลำแสงมีขนาดเล็กและสว่างนะคะลำแสงเล็กระดับไมครอนเลยนะคะหรือประมาณครึ่งหนึ่งของเส้นผมเส้นเดียวเนาะก็ว่าเล็กแล้วนะนะคะครึ่งหนึ่งของเส้นผมนะคะแล้วก็ให้ความยาวคลื่นที่กว้างมากตั้งแต่ระดับอินฟราเรด IR visible light ที่ตามองเห็นนะคะรังสี UV แล้วก็ขึ้นไปรังสี X ให้ความยาวคลื่นที่กว้างมากเหมือนกับว่าให้รังสีทุกความยาวคลื่นเลยนะคะแล้วนักวิทยาศาสตร์ก็เลยเอามาใช้ประโยชน์เหมือนกับว่าเอาเครื่องอะค่ะเอาเครื่องมือไปต่อกับตัวรังสีนั้นแล้วก็ใช้ประโยชน์กับรังสีนั้นในการวิเคราะห์สิ่งที่เขาต้องการนะคะเช่นวิเคราะห์ด้วยเซมก็คือเอาเครื่องที่เรียกว่าสแกนนิ่งอิเล็กตรอนเข้าไปต่อเพื่อใช้พลังงานจากซินโครตอนแล้วก็ถ่ายรูปที่มีความละเอียดสูงมากๆนะคะเพื่อให้เห็นถึงอนุภาคถึงโมเลกุลเลยนะคะถึงพื้นผิวเลยว่ามันมีลักษณะอย่างไรเหมือนที่เพื่อนตอบว่านี่ไงจะได้รู้ว่าเส้นผมขาดเนี่ยนะมีรอยหยักแบบไหนตรงกันไหมกับบริเวณที่คนร้ายอยู่นะคะนี่ก็มีส่วนหรือเอาไปส่องกับเครื่อง XRF X-ray นะคะเพื่อหาชนิดของแร่ธาตุโดยใช้หลักการของอิเล็กตรอนถ้าเป็นหลักการเชิงแสงเนาะตามทฤษฎีเลยนะคะนิวเคลียสจะมีประจุบวกอยู่แล้วก็อิเล็กตรอนครูวาดเพียงแค่อันเดียวไม่ต้องงงนะคะครูวาดเป็นตัวแทนจริงๆก็คือต้องตามทฤษฎี2 8 18 18 32ต้องมีอิเล็กตรอนตามจำนวนนะคะสมมุติครูวาดเป็นตัวแทนก็จะเห็นว่าอิเล็กตรอนก็จะอยู่ในระดับพลังงานต่างๆเฉพาะตัวนะคะคราวนี้พอให้พลังงานเข้าไปอิเล็กตรอนเกิดการเคลื่อนที่ excited stateเอ็กไซต์ขึ้นไปในระดับพลังงานที่สูงขึ้นนะคะแล้วมันไม่เสถียรมันก็อาจจะปล่อยพลังงานออกมานะคะ
ปล่อยพลังงานออกมาพลังงานที่ปล่อยออกมานี้จะเป็นค่าเฉพาะขึ้นอยู่กับชนิดของธาตุนะโซเดียมก็ปล่อยค่าหนึ่งนะตามทฤษฎีของนีลส์โบเรื่องของสเปกตรัมเลยนะฟลูออรีนก็ปล่อยค่าหนึ่งโครเมียมค่าหนึ่งคนละตัวกันเลยเพราะฉะนั้นเครื่องมือตัวนี้ก็เลยสามารถหาหรือวิเคราะห์ชนิดของโลหะชนิดของธาตุและวิเคราะห์ปริมาณด้วยถ้ามีปริมาณเยอะแสงที่ปล่อยออกมาพลังงานที่ปล่อยออกมาก็มีจำนวนมากเห็นไหมคะท่านวิเคราะห์ได้ทั้งคุณภาพก็คือหาว่ามันเป็นธาตุชนิดใดนะคะโดยใช้หลักการดึงแสงซินโครตอนมาผ่านเครื่องมือตรวจวิเคราะห์เชิงแสงนะคะหรืออยากถ่ายรูปใช่ไหมดึงแสงซินโครตอนมาผ่านเครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายภาพด้วยอิเล็กตรอนถ่ายภาพที่มีความละเอียดมากนะคะใช้การสะท้อนของอิเล็กตรอนดูเลยนะคะเห็นไหมเพราะฉะนั้นซินโครตอนไม่ใช่เครื่องซินโครตอนเป็นแสงนะคะแล้วเกิดมาได้ยังไงใกล้แล้วอีกนิดนึงครูขอสไลด์นี้สไลด์เดียวเดี๋ยวครูเบรกนะคะโอเคแป๊บนึงนะคะซินโครตอนเนี่ยนะคะเป็นแสงใช่ไหมผลิตมาจากไหนนะคะผลิตมาจากอิเล็กตรอนนะผลิตมาจากอิเล็กตรอนเขาจะต้องเร่งความเร็วของอิเล็กตรอนคือยิงก่อนใช้ปืนยิงธาตุสักตัวหนึ่งให้อิเล็กตรอนหลุดออกมา1ตัวเสร็จแล้วก็กระตุ้นให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่นะคะด้วยเร่งความเร็วให้มันเคลื่อนที่นะคะเคลื่อนที่เป็นวงกลมเพราะฉะนั้นใต้พื้นดินนะคะจะต้องมีแม่เหล็กไฟฟ้าที่กระตุ้นให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่เป็นวงกลมเคลื่อนที่เป็นวงกลมด้วยความเร็วสูงเกือบเท่าความเร็วแสงเลยนะคะเสร็จแล้วเมื่อเขาเคลื่อนที่เนี่ยนะคะเราบังคับให้เขาเคลื่อนที่ด้วยความเร็วใช่ไหมตรงช่วงที่เขาโค้งอะค่ะตรงอิเล็กตรอนโค้งอะมันก็จะปล่อยพลังงานแสงออกมานะคะช่วงไหนที่อิเล็กตรอนต้องโค้งบังคับให้เลี้ยวโค้งอิเล็กตรอนจะปล่อยแสงออกมานะเราเรียกว่ากระบวนการเกิดซินโครตอนนะก็เข้าสู่เครื่องมือที่บีบแสงซินโครตอนนั้นให้เล็กลงเล็กลงนะคะจนทำให้มีพลังงานสูงสูงแล้วเราเอาพลังงานที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยไปเชื่อมต่อกับเครื่องมือชนิดต่างๆที่เราต้องการใช้นะคะถ้าอยากจะวิเคราะห์ธาตุก็ไปต่อกับเครื่องมือที่วิเคราะห์ธาตุเชิงแสงนะคะเขาเรียกว่าสถานีการทดลองซินโครตอนนะมีช่องแสงออกนะคะบางอันที่หนึ่งให้บังคับให้ยิงอิเล็กตรอนให้หลุดออกมาก่อนอันที่สองเร่งอิเล็กตรอนให้เคลื่อนที่อันที่สามทำให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่เป็นวงกลมเมื่ออิเล็กตรอนเคลื่อนที่เป็นวงกลมช่วงของการหักเลี้ยวนะคะบีบลำแสงให้เล็กลงและเกิดพลังงานสูงนะคะจะเกิดแสงซินโครตอนเกิดขึ้นซินโครตอนไม่ได้เอามาวิเคราะห์หาข้อมูลหาหลักฐานโดยตรงแต่ซินโครตอนจะไปผ่านเครื่องมือนะคะเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์เราอยากวิเคราะห์ธาตุก็จะมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ธาตุด้วยแสงนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือหลักการเดี๋ยวดูข่าวน้องชมพู่แล้วจะคิดว่าซินโครตอนคือเครื่องมือหรือเทคนิคที่ใช้โดยตรงไม่ใช่นะคะเดี๋ยวหลังเบรกเราจะเข้ามาเล่นเกมนิดนึงแล้วก็จะต่อด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์ทางการแพทย์นะคะว่ามีการใช้แสงพวกนี้ทางการแพทย์หรือแอปพลิเคชันประมาณไหนบ้างนะคะเดี๋ยวคุณครูจะนับเวลาถอยหลังไว้เบรก15นาทีเนาะใครจะลุกไปทำภารกิจหรือลุกไปขยับร่างกายผ่อนคลายก็ได้นะคะเบรก15นาทีเดี๋ยวครูจะจับเวลาย้อนหลังไว้จับเวลา